อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องครับผมชาวโรบล็อกกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง Position เดิมนะผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Adopt Me นะผมซึ่งแบบนี้นะผมก็เคยเล่นมานานมากๆแล้วนะผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นแล้วผมก็มีอัปเดตมาพอดีนะผมเป็นอัปเดต Fossil นั่นเองนะผมเป็นไข่ฟองใหม่นะผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดไข่ Fossil เองนี่นะผมให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเราจะได้สัตว์รีเจนไหมหรือว่าจะได้กี่ตัวนะผมก่อนรับชมนะผมก็รบกวนเพื่อนๆนะผมกดไลค์นะผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมแล้วก็เป็นกำลังใจนะฮะให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยฮะโอเคต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะผมก็ตอนนี้เป็นเวลา19:19นะผมช่วงเวลาประมาณ17:40ถึง17:50นะผมไอเดียของผมนะโดนฝรั่งแฮกไปนะผมเพราะว่าเกิดจากผมนะครับมีการดีลกับฝรั่งในต่างประเทศนะครับอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะผมกลุ่มอารับมีต่างประเทศนี่แหละแล้วก็มีการดีลกันเกิดขึ้นนะผมแล้วก็เขาส่งลิงก์มานะผมเลยคิดว่าส่งลิงก์เป็นลิงก์โปรไฟล์นะผมให้เราแอดเข้าไปนะฮะผมก็กดเข้าลิงก์ไปนะผมก็เอะใจแล้วว่าทําไมมันให้ล็อกอินใหม่แต่ว่าผมเป็นคนที่แบบมือไวครับแบบเห็นล็อกอินก็คือแบบรีบพิมพ์เลยแบบเป็นคนที่แบบพิมพ์แบบไม่คิดนะครับก็เลยพิมพ์ล็อกอินไปพอล็อกอินเสร็จเข้ามาเสร็จนะผมก็เห็นแบบว่าหน้าตาในเว็บมันแปลกๆไปนะผมก็คิดว่าเอาละน่าจะโดนแฮกแล้วก็เริ่มรู้ตัวนะผมแรกที่ผมทำนะผมก็ทําการเข้าตัวรหัสแฟนผมนะผมแล้วก็เข้าไปดูตัวเองนะว่าตัวผมเนี่ยเล่นเกมอยู่หรือเปล่าก็คือแบบถ้าขึ้นว่าเล่นเกมอยู่เนี่ยก็คือแบบชัวร์ละโอเคบอกว่าเข้าไปดูก็คือแบบขึ้นว่าเล่นอะดอปมีอยู่ก็คือแบบผมก็แบบสตันอยู่แป๊บหนึ่งนะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็แบบรีบไปค้น Google เลยแบบว่าโดนแฮกนี่ทำไงก็คือแต่ดีที่ผมเชื่อมอีเมลไว้นะครับผมก็ทำการกดลืมพาสเวิร์ดแล้วก็สามารถดึงรหัสกลับมาได้นะแล้วก็รีบเข้าเกมเพื่อให้คนที่อยู่ในเกมนะผมดึงออกจากเกมแล้วผมก็รีบเข้าไปเช็คที่ Security นะแล้วก็รีบเคลียร์คนที่ล็อกอินอยู่นะครับก็จะทำให้คนที่ล็อกอินอยู่เนี่ยทั้งหมดนะครับดึงออกจากการล็อกอินแล้วก็ต้องล็อกอินใหม่นะผมก็จะทำให้มันเข้ารหัสเราไม่ได้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนรหัสมาแล้วแต่ว่าตอนนี้รหัสผมยังติดพินอยู่นะผมเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันแสบมากมันเข้ามาแล้วมันก็ทําการพินรหัสผมไว้นะผมทําให้ผมแบบเปลี่ยนรหัสไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะผมแต่ว่าก็ดีที่ผมทําการยืนยันอีเมลไว้นะก็แนะนําให้เพื่อนๆ นะครับยืนยันอีเมลแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เปิดการระบบการป้องกันให้เรียบร้อยนะผมจะได้ไม่โดนแบบผมนะฮะโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เข้ามาได้นะผมก็เข้ามาเช็คดูนะผมปรากฏว่าสิ่งที่หายไปนะผมแม่งแบบเจ็บแสบมากครับผมมันอาจจะเป็นของเบาๆสําหรับบางคนนะแต่ว่ามันเป็นของที่แบบล้ําค่าสําหรับผมมากนะผมเพราะว่าวันนี้ทั้งวันก็คือแบบฟาร์มมาทั้งวันเลยแล้วก็เพิ่งได้มาด้วยแล้วก็แบบเสียไปแบบแป๊บเดียวเท่านั้นนะผมที่เสียไปก็มีเมกายูนิคอร์นนะผมเมกานีออนไฟไลยูนิคอร์นแล้วก็ไฟไลอาร์วิโนมังกี้นะฮะแล้วก็อาร์ติกเรนเดียสามตัวนะฮะแล้วก็นีออนไฟไลขาวสองตัวนะผมก็มูลค่าประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทประมาณนี้นะฮะก็เสียไปเพียงแค่แบบชั่วพริบตาจริงๆนะผมก็ก่อนใครที่จะทำการเทรดกับคนอื่นนะผมก็แนะนําให้ตรวจสอบดีๆนะผมถ้าจะเทรดกันก็แนะนําให้ขอชื่อเขามาทําการแอดเพื่อนนะไม่ต้องมีการเข้าลงเข้าลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อจะเป็นการปลอดภัยต่อเพื่อนๆนะผมอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําแล้วก็อุทาหรณ์นะผมสําหรับจากผมนะที่โดนไปแล้วแล้วก็มาส่งต่อเพื่อนๆนะจะได้ไม่มีคนที่โดนไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยขโมยสัตว์เลี้ยงของเราไปเพราะว่าบางทีมันเป็นแค่เกมก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งของล้ำค่าสําหรับเรานะมันเป็นแบบผลดีกับจิตใจเรานะฮะแต่สำหรับผมก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะยังไงก็ต้องดําเนินการต่อไปนะผมคิดว่าจะเล่นเกม Adopt Me นี้ยาวๆด้วยนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการส่งข้อมูลต่างๆนะไปทางซัพพอร์ตของเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอคำตอบกลับมานะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้สัตว์คืนหรือเปล่านะถ้าได้คืนก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะถ้าไม่ได้คืนก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็
ได้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะติดตามผลงาน Adopt Me ในช่องของผมด้วยนะผมมีหลายคลิปอย่างแน่นอนนะฮะโอเคก็นอกเรื่องกันมามากแล้วครับผมก็มาทำตามชื่อคลิปกันดีกว่านะผมวันนี้ก็จะมาเปิดไข่นะผมฟอสซิลเองนะผมเป็นไข่ซีซั่นใหม่นั่นเองนะตอนนี้ผมก็มีประมาณ 20-30 ฟองนะฮะผมโอเคถ้ามีเหลือก็เดี๋ยวจะมาเปิดออสซิเอให้เพื่อนๆดูด้วยนะผมเพราะว่ายังมีอยู่นะโอเคอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะผมว่าไอ้เจ้าแฮกเกอร์เนี่ยมันจะเข้ามาในรหัสผมได้อีกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ทำการเซฟตี้ไปพอสมควรแล้วฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาได้อีกหรือเปล่านะผมแต่ว่าคือผมวางแผนไว้แล้วว่าวันเนี้ยก็คือจะถ่ายคลิปก็คือแบบต้องมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปร้านซื้อไข่กันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้าฟอสซิลเอ็กเนี่ยมีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะผมมีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันที่เนอร์เซอรี่ช็อปเลยนะฮะโอเคไปที่ร้านเพชรฮะนี่นะผมฟอสซิลเอ็กฮะนี่เลยฮะตู้นี้โอเคฟอสซิลเอ็กนะครับผมก็มีราคา750เท่าเดิมเลยนะผมเท่าออสซิเอ็กฟอเรสเอ็กอะไรก็แล้วแต่นะผมเท่ากันหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้มี 1,500 เราซื้อไป2ฟองแล้วกันฮะซื้อเพิ่มไปโอเคครับผมส่วนเปอร์เซ็นต์สัตว์ที่มาใหม่ในฟอสซิลเอ็กนี้นะผมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรูปนะผมเพราะว่าขึ้นกระดานมันจะมองยากสักนิดนึงเดี๋ยวขึ้นรูปไปเลยฮะแล้วกันฮะโอเคตามนี้เลยนะครับผมสัตว์ก็มีตามนี้ฮะรีเจนเป็นนกโดโดกับทีเล็กนั่นเองครับผมตัวผมชอบโดโดมากกว่านะเพราะว่ามันดูแบบน่ารักอ่ะเพื่อนๆชอบตัวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าฮะโอเคครับผมมาที่ฟองแรกฮะนี่ฮะกดแฮชนาวไปเลยครับผมอย่า45โลบัก yes มาทีเล็กมาจิตตัวแรกมันเป็นไดโนโฟโซรัสนะครับผมก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเราจะซักประวัติไดโนเสาร์ดีไหมไม่ดีกว่านะครับผมเชียร์อยู่แค่ใน Adopt Me นะเชียร์ได้เป็นไดโนโฟโซรัสนะครับเป็นระดับแร้นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวเราปิดแชทดีกว่ารู้สึกเปิดแชทแล้วมันไม่รุนเลยนะฮะปิดแชทดีกว่าโอเคไปที่ฟองต่อไปครับผมโอเคกดแฮชไปเลย45โลบักครับผมไปทีเล็กโดโดสเตโกซอนะครับผมเป็นสเตโกซอรัสนะฮะเขียระดับอันคอมมอนนะครับผมเขียไม่เป็นไรฮะมีเยอะเขียเปิดต่อไป15โลบักนะผมถ้าลบมีโลบักเหลือเดี๋ยวผมจะเปิดออสซีเอ็กให้เพื่อนๆดูด้วยนะโหเป็นกราวสล็อตนะผมเป็นสล็อตยักษ์ในยุคไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมวิธีเกรดคอมมอนนะครับผมหรือว่าเกลือไปเลยนะฮะเชฟที่ฟองถัดไปครับผมฟองที่3หรือ4วะ3แล้วกันฮะไปโด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 มานี่ฮะเรียบร้อยรีเจนตัวแรกครับผมโดโดมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยผมรีเจนนะสวยงามเลยโดโดนะครับผมตอนนี้จะโชคดีนะผมว่าแฮกเกอร์มันไม่ได้เอาไอ้เจ้าโดโดของผมไปนะตอนนี้ก็มีครบ4ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นนีออนนะผมเดี๋ยวขออนุญาตไปโตก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำเป็นนีออนให้เพื่อนๆดูนะผมว่าสีของมันจะสวยขนาดไหนนะผมโอเคไปที่ฟองถัดไปนะผมโอเคเอาอีกฮะเอาโดโดอีกไม่โดโดก็ทีเล็กมาก็ได้อะนะฮะเป็นไทเซอราทอปส์นะผมเจ้าสามเขาของเรานั่นเองนะฮะมันดูน่ารักนะสำหรับผมชอบตัวนี้นะเดี๋ยวจะทำมาเป็นลายแล้วกันนะเดี๋ยวจะเอาไว้ขี่แล้วกันนะน่าจะตัวใหญ่น่าดูนะผมเป็นเกรดอันคัมมอนนะฮะเอ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวซ้อมเลยนะดีไหมเชียร์ไปที่ฟองถัดไปครับผมโดโดทีเล็กสักอย่างเหอะมาทีเล็กครับผมโอ้โหรีเจนมาอีกแล้วฮะแบบรีเจนมาที่ติดกัน2ตัวนะผมสุดยอดเอาเรื่องจัดทีเล็กมาฮะเชจำเลยนะผมพี่เจนมา2ฮะ
คต่อเนื่องฮะไปเลยครับโดโดทีเล็กโดโดทีเล็กมาเป็นทัสเมเนียนนะผมทัสเมเนียนไทเกอร์หรือว่าเสือทัสเมเนียนนะผมเอ้ยเจ้าเสือนี้มันเป็นสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ก็จริงนะผมแต่ว่ามันเคยมีคนพบว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะผมอันนี้ขอเล่าหน่อยนะมีคนพบว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาเจอมันอีกนะในปีข้อสอบเร็วๆนี้ฮะก็ไม่มั่นใจว่าปีอะไรนะผมเพื่อนๆเราไปหากันดูนะผมสรุปว่าเจ้าเสือตัวนี้มันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มากๆนะผมแล้วก็ยังไม่สูญพันธุ์ด้วยนะผมตอนนี้ก็มีข่าวมายืนยันแล้วว่ามันยังไม่สูญพันธุ์นะผมโอเคไปที่ฟองถัดไปนะผมเราจะไม่ท้าวความมากฮะวันนี้เรามาเปิดไข่นะผมโอเคเรามาล่าทีเล็กกับโดโดฮะตัวอะไรเอ่ยโอ้โหบูลลี่แมมมอสนะผมเชียบูลลี่แมมมอสเป็นเกรดแรร์นั่นเองฮะโอเคอันนี้ผมก็ชอบนะบูลลี่แมมมอสนะจะเก็บไว้นะฮะโอเคกดบายนาวครับผมไป45โลบักทีเล็กโอ้โหบูลลี่แมมมอสมาอีกแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ถือว่าเป็นตัวที่ชอบนะฮะโอเคฝากไปต่อเนื่องครับผมโอเคพีเทอรานอดอนนะพีเทอรานอดอนอันนี้ไม่ใช่อะไรพีเทอโรเดนซี่ถ้าบอกเข้าใจผิดก็ขอไปนะผมคิดว่าเป็นพีเทอรานอดอนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีพีเทอโรดาซี่หรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่มั่นใจนะผมเขียนเป็นเกรดแรนะฮะโอเคตัวนี้ทำฟลายน่าจะสวยนะฮะโอเคตัวถัดไปฮะกดบายไปเลยยังเป็นสเตโกอีกแล้วนะผมโอเคเราจะไปอย่างว่องไวนะฮะไปเปิดรัวๆไปเลยฮะอันนี้เก็บไปดีไหมฟักไปเลยกินนิดเดียวแต่ละฟักเลยฮะขี้เกียจครับผมไปเลยโอเคพีเทอราเดอร์ซี่นะฮะยังต่อเนื่องครับผมไปรัวๆกันเลยนะฮะเหลือพันโลบักโอ้โหทัสเมเนียนไทเกอร์ไปต่อโดโดทีเล็กไม่มาเลยหรอโดโดทีเล็กมาหน่อยนี่ไงโดโดอ๋อต้องให้เชียร์ใช่ไหมคือต้องให้เรียกใช่ไหมครับถึงจะออกมาเนี่ยโอเคโดโดมี5ตัวแล้วครับผมโอเคถ้าคลิปนี้ไม่เกลือนะถ้าแบบผมได้แบบรีเจนมาเยอะเดี๋ยวผมจะแจกเพื่อนๆเลยโอเคเดี๋ยวรอฟังทายคลิปไปเลยนะผมเดี๋ยวผมจะมีกติกาให้นะโอเคอันนี้เป็นเอ้ยอันนี้อะไรอะกริปโตโนดอนเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยฮะเกรดอะไรวะเนี่ยอันนี้คัมมอนเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยฮะเก็บไว้ครับผมเก็บไว้ขี่น่ารักมากเลยโอเคไปที่ฟองต่อไปครับผมตอนนี้เหลือ12ฟองนะฮะโอเคไปโอเคนี้เราได้เปิดออสซี่เอ็กแน่นอนนะผมนี่นิดหนึ่งสเตโกครับผมโอเคไปต่อโรโดมาโรโดทีเล็กโถเอ้ยแทมเมเนียนโรโดทีเล็กต้องมาแล้วไปขอเยอะๆหน่อยไหนๆก็โดนแฮกแล้วฟื้นฟูหน่อยเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อไดโลตัวเดิมครับผมโอเคไปโดโดทีเล็กกล่าวสล็อตนะครับผมคลิปนี้น่าจะเกลือนะฮะแต่ไม่เป็นไรแจกก็คือแจกครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าแจกตัวอะไรดีเฮ้ยอ๋อเซเบอร์ทูธนะผมอันนี้เป็นอัลต้าแลนะผมโอเคเปิดต่อไปฮะใกล้หมดละใกล้หมดละโดโดมาอีกปะเอาวะแจวแจวแจวชอบโดโดนะชอบโดโดไปเปิดไปเลยรัวๆผมบูลี่แมมมอสนะเมื่อกี้เปิดไปอันแชทโอเคไปที่ฟองถอดไปฮะปึ๊บกล่าวสล็อตครับผมกล่าวสล็อตเกลือโอเคไปฮะกดบายนาวไปกล่าวสล็อตมารัว
กลาสล็อตมารัวๆ3โฟนสุดท้ายฮะดูดู2ทีเล็ก1ป่ะดูดู2ทีเล็ก1ดูดูมาดูดูตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักนะฮะช่างมันข้ามไปเลยฮะเน้นโดโดกับทีเล็กครับผมไปเลย2โฟนสุดท้ายกาวสล็อตหน้าโฟนมันได้ไกลครับผมโฟนสุดท้ายฮะไปเลยโดโดมาโฟนสุดท้ายวูลลี่แมมมอสครับผมไปที่ออสซี่กันต่อครับผมตอนนี้เรามีโลบักยังเหลือนะฮะไปที่ออสซี่กันต่อครับที่ฟองแรกครับผมออสซี่ออสซี่45โลบักจัดไปฟองแรกแกงกะลูโถเอ้ยคัวล่าคัวล่าเกตอะไรเอ่ยต้นแรงครับผมไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่านะฮะคัวล่าเชฟไปที่ฟองต่อไปครับผมไปยังรวดเร็วเพราะเวลามีจำกัดครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะผมบ้านครับผมตกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมระวังเป็นหวัดนะฮะเชฟนี่ตัวอะไรเอ่ยดิงโก้ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะฮะเชฟที่ฟองต่อไปฮะบายนาวตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรวะเนี่ยเบนดิคูดตัวอะไรวะช่างมันไปฟองต่อไปครับแกงกะลูยังไม่มาเลยเนี่ยแกงกะลูมาหน่อยครับเฮ้ยตกใจนึกว่าจิงโจ้ออสเตรเลียนเคลปี้ตัวอะไรเอ่ยสุนัขพันธุ์อะไรใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับผมโอเคไปฮะตอนต่อไปครับผมแบนดิคูดอีกแล้วเหลือ8ฟองสุดท้ายแล้วเนี่ยไปมาอีกแล้วฮะได้มา2ตัวแล้วไปถัดไปแล้วใครมานั่งข้างหน้าวะเนี่ยโอ้วะโคล่ามาวะ2ตัวแล้วแต่แกงกะลูยังไม่มาเลยฮะรีเจนยังไม่มาเลยไปอะไรเอ่ยโคล่าตัวที่3ครับผมอีกตัวนึงมาทำนีออนเลยเว้ยอีกตัวนึงต้องมาละโอ้ย4ฟองสุดท้ายครับโอเคฟองนี้เป็นฟองสุดท้ายผมบอกว่าโลบักหมดละโอเคแกงกะลูมาหน่อยฟองสุดท้ายเพื่อนโอ้ยหมา3ตัวนะฮะถ้าได้มาอีกตัวนึงก็คือแบบทำเป็นนีออนได้แล้วแต่คือไม่ได้ได้มาแต่โคล่านะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็เกลือนะสำหรับผมถือว่าเกลือมากเลยนะผมเสียไปประมาณ 1,600 โลบักนะครับผมก็ได้โดโดมานะฮะก็ยังถือว่าดีที่ยังได้นะฮะโอเคก็อย่าลืมนะผมก่อนที่จะเทรดกับใครก็เช็คให้ดีๆก่อนนะผมถ้ามีใครส่งลิงก์อะไรมาก็เช็คให้ดีๆนะผมเพราะว่าเว็บโลบักส่วนใหญ่มีเว็บปลอมเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เข้าไปก็คือเราไม่ต้องล็อกอินซ้ำนะครับผมก็ส่วนใหญ่แนะนำให้ก่อนจะเทรดแนะนำให้แอดชื่อกันดีกว่าอย่าไปเข้าลงเข้าลิงก์อะไรมั่วซั่วนะผมเพราะว่าอาจจะทำให้ไอดีเราโดนแบนได้ง่ายนะผมเอ้ยไม่ได้โดนแบนดิโดนแฮกนะผมแล้วก็เพราะว่ามันเสียของขึ้นมาเนี่ยคือมันแบบมันไม่คุ้มกันจริงๆครับผมเพราะว่ามันเสียสุขภาพจิตเสียอะไรหลายอย่างนะผมก็ฝากไว้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆนะผมระมัดระวังกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆนะผมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะผมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะผมแล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปต่อไปของ Adobe กันด้วยนะผมก็วันนี้ลากันไปก่อนนะผมสวัสดีครับ